ช่วงทำกินทั่วถิ่นครับมีเกษตรกรรายหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีเลือกที่จะทำเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงจนสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาททีเดียวครับเขามีวิธีและเคล็ดลับกันอย่างไรนั้นไปติดตามจากคุณขวัญเรือนเอ็มโอดนี่เป็นเพียงผลผลิตส่วนหนึ่งที่ได้จากสวนเกษตรผสมผสานบนเนื้อที่12ไร่ของสุริยะชูวงศ์หรือพี่น้อยชาวตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีผู้ได้รับรางวัลเกษตรกรตัวอย่างจากกรมส่งเสริมการเกษตรปี2549ที่นี่ถือว่าเป็นสวนเกษตรผสมผสานอีกหนึ่งแห่งนะคะที่มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ลดต้นทุนการผลิตค่ะและยังนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ในแต่ละเดือนนั้นสวนแห่งนี้สามารถสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะภูมิปัญญาที่พี่น้อยใช้ในอาชีพเกษตรกรมากว่าครึ่งชีวิตคือการปลูกพืชผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพี่น้อยทำสวนเกษตรผสมผสานมาแล้วกี่ปีคะ28ปีคือทำตามในหลวงท่านบอกค่ะจะมีของขายทุกอย่างคือตัวนั้นเนี่ยน้ำมันท่วมแทบทุกปีอะเมื่อก่อนทำสวนอะไรคะทำสวนพืชเชิงเดียวถูกน้ำท่วมทุกปีครับทีนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยก็เลยมาทำตามในหลวงท่านบอกทีนี้เดี๋ยวในสวนจะมีต้นตาลมะม่วงอันนั้นน้ำท่วมไม่ตายค่ะอันนี้ก็จะได้มีได้ได้อ๋อเราก็แบ่งพืชที่เราจะปลูกว่าชนิดไหนทนน้ำใช่ชนิดไหนให้ผลผลิตหมุนเวียนตลอดปีใช่ยังน้ำท่วมกล้วยตายค่ะแต่ต้นตาลมะม่วงไม่ตายเราก็ได้อันนี้แหละชมพู่ไม่ตายได้แต่พอหลังเยอะเริ่มน้ำท่วมเราก็ลงพวกของล้มลุกใหม่ต้นมะม่วงที่ปลูกไว้รอบสวนแห่งนี้นะคะนอกจากจะสร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับเจ้าของสวนแล้วนี่ก็ยังเป็นถือว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาค่ะที่จะช่วยปกป้องผลผลิตภายในสวนในช่วงที่มีลมแรงพายุลมแรงเป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่พี่น้อยต้องเผชิญทุกปีเช่นเดียวกับชาวสวนพื้นที่อื่นซึ่งทำให้ผลผลิตเสียหายมากเช่นกันแต่พี่น้อยก็ใช้ภูมิปัญญาง่ายๆในการแก้ปัญหาค่ะปลูกมะม่วงไว้กันลมด้านนอกของเนื้อที่แล้วก็อีกชั้นนึงก็เป็นกล้วยน้ำว้าค่ะคือต้องการไว้ก่อนโดยธรรมชาตินะค่ะคือต้องการไว้ข้างในก็จะปลูกมะละกอกล้วยหอมพวกนี้ลมพัดแรงจะหักค่ะถึงแม้ว่าเราค้ำไม้แล้วก็ถ้าเราล้มอ่ะเราจะต้องสังเกตว่าแต่ละปีละปีล้มจะมาทางไหนค่ะเราก็จะปลูกต้นไม้กันคือเรียกว่านอกจากทำเกษตรผสมผสานเพื่อที่จะให้เกิดรายได้หมุนเวียนแล้วหลายสิ่งที่พี่น้อยคิดไว้ก็คือมันช่วยป้องกันพวกภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยทั้งน้ำท่วมทั้งลมแรงฝนแรงอะไรอันนี้จะป้องกันไว้หมดเลยค่ะคือธรรมชาติจะสอนให้เราสังเกตในธรรมชาติเราจะรู้คือก็น้อยอายุตั้ง55แล้วค่ะก็สังเกตมาเรื่อยมาเพื่อรักอาชีพในการทำสวนเนี่ยก็ต้องหาทางที่ว่าช่วยเหลือตัวเองอีกหนึ่งภูมิปัญญาในการลดความเสียหายของผลผลิตจากผลกระทบที่เกิดจากภัยแล้งก็คือการปลูกกล้วยชนิดต่างๆปะปนกับพืชชนิดอื่นในสวนค่ะเพราะกล้วยเป็นพืชที่เก็บน้ำจำนวนมากไว้ในรากและลำต้นจึงช่วยให้ดินชุ่มชื้นนอกจากนี้พี่น้อยยังไม่ใช้ยาฆ่าวัชพืชเหมือนกับสวนอื่นแต่จะเก็บหญ้าเหล่านี้ไว้คลุมดินซึ่งจะช่วยรักษาน้ำหน้าดินไว้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับสวนของพี่น้อยวันพรุ่งนี้มาดูเคล็ดลับกันต่อกับเจ้าของสวนท่านนี้นะครับถึงวิธีกำจัดศัตรูพืชแบบง่ายๆแทนการใช้สารเคมีจนผลผลิตออกมานั้นเป็นที่ต้องการของตลาดครับส่วนในช่วงบุคคลต้นแบบจะเป็นใครก็ต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมชาติพัฒนกุลการกิจลาไปก่อนสวัสดีครับ